่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเฮียสงตีตายวันนี้พ่อลูกเล้งผมจะแนะนำร้านอาหารจีนเรียกว่าเป็นสไตล์โมเดิร์นนะร้านเขาร้านนี้นะครับชื่อว่าไต่โหลนะครับเปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่10โมงครึ่งครับถึง3ทุ่มครึ่งนะฮะร้านของเขาตั้งอยู่ที่อารีซอย1นะครับหรือว่าซอยราชคูนั่นเองนะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสวนบัวนั่นเองครับผมแล้ววันนี้ครับระหว่างถ่ายทำนะฮะจะมีแค่เรา2คนนะฮะที่ถอดแมสหรือว่าถอดหน้ากากเนี่ยส่วนทีมงานนะครับก็ยังคงใส่แมสอยู่ตลอดเวลานะฮะและทางร้านเนี่ยเขาก็จัดโซนให้เราเนี่ยได้ถ่ายทำนะครับยังไงก็ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วยนะครับมาร้านนี้ต้องมาสั่งเมนูดังต่อไปนี้เลยนะครับชื่อว่าเมนูหมูกรอบครับผมนี่เลยโอ้โหเขาคัดสรรเอาเนื้อหมู3ชั้นส่วนท้องเนี่ยมันจะมีมันน้อยนิดต้องใช้หมูสาวเท่านั้นนะฟาร์มจากนครปฐมเป็นจังหวัดที่มีหมูเยอะที่สุดในประเทศมันจะมีความฟูของหนังแล้วก็มีความเบาของหนังเพอร์เฟกต์มากเลยเนื้อมันเด้งมากเลยอ่ะใช่แล้วไก่เข้าไปอ่ะมันจุยซี่อ่ะมันดีอ่ะซอสของเขาเนี่ยสามารถบอกได้ด้วยว่าเขาทำมาจากอะไรทำยังไงเขาทำมาจากแม็กกี้เบสเนี่ยเป็นแม็กกี้แล้วเขาก็เคี่ยวไปเรื่อยจนกลายเป็นคาราเมลนั่นเองเคี่ยวจนกลายเป็นซอสภูเขาทองได้ไหมเฮ้ยไม่ได้สปอนเซอร์จะได้เข้าหน่อยแต่ถ้าพูดขนาดนี้สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วแหละไปเมนูที่2กับเมนูที่ชื่อว่าพายเต้าถึงครับผมนี่ว้าวเข้ากันนะแปลกไหมด้วยตัวซอสดีมากเลยคือเมนูนี้เนี่ยเชฟเขาเนี่ยตั้งใจผสมผสานนะระหว่างเต้าถึงแล้วก็พายนั่นเองนะฮะถือว่าครีเอทีฟของเชฟเนี่ยมิกซ์แอนด์แมทได้ดีคุณต้องมาชิมครับอ๋อเมนูต่อไปครับเป็นเมนูที่ได้มิชลีนไกด์นะ2ปีซ้อนเลยนะว้าวกับเมนูที่ชื่อว่าขนมผักกาดนั่นเองครับผมบอกได้เลยนะครับว่าทางร้านเนี่ยเขาแจ้งว่าแบบเมนูนี้เนี่ยคุณจะได้รับความสัมผัสก็คือมันจะกรอบนอกนุ่มในนั่นเองและที่สำคัญมากกว่านั้นคือตัวซอสสูตรพิเศษที่เป็น XO ของเขาได้ทำขึ้นเองเป็นสูตรพิเศษของทางร้านเองครับโอ๊ะกรอบนอกนุ่มในจริงๆนะอีกอย่างนึงที่อยากจะชมคือตัว XO นะมันมาเพิ่มความกรอบเข้าไปตัว XO ที่มีรสชาติแล้วก็กรอบทั้งตัวแป้งด้านนอกและด้านในมันนุ่มจุยซี่อร่อยบอกเลยท่านผู้ชมครับวันนี้พ่อลูกเล้งหงกับช่วงเหยียดสงตีตายนะแนะนำร้านนี้นะครับร้านไต่โหลนะครับครับร้านเขาตั้งอยู่ที่อารีซอย1ครับหรือซอยราชคูตรงข้ามโรงเรียนสวนบัวนะครับครับช่วงหน้ามีอะไรอีกยังมีเมนูที่ได้รับมิชลินไกด์อีกหนึ่งเมนูอ้าวรอดูช่วงหน้าว่าเมนูเหี่ยสงตีตายจะเป็นเมนูอะไรครับมาเราจะต่อกับช่วงเหี่ยสงตีตายวันนี้เราแนะนำร้านนี้นะครับครับไต่โหลนะครับครับอยู่ที่ซอยอารีซอย1นะครับหรือซอยราชคูนะครับครับผมร้านก็ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสวนบัวเลยนะเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งนะครับครับไปที่เมนูที่มาที่ร้านแห่งนี้แล้วไม่สั่งเฮียซงตีตายกับเมนูที่ชื่อว่าหอยเชลแมนดารินครับผมนี่ครับนี้เนี่ยเป็นเมนูที่เชฟรังสรรค์ได้ดีมากและอีกเป็นเมนูที่ได้มิชลินไกด์ด้วยนะใช่ครับ2ปีซ้อนเลยนะว้าวนี่ฮะป้ามันต้องเนรมิตนี่เวลาเสิร์ฟให้กับลูกค้ามันต้องฟิลอย่างนี้โอ้โหนี่เป็นไงฟิลแฟนดูสิครับบรรยากาศจานเฮียสงตีตายดูดิมากับคุณพ่อได้ฟิลแฟนเฉยเลยอ่ะเป็นส้มแมนดารินนะฮะจากไต้หวันนะฮะเสิร์ฟมาคู่กับหอยเชลโฮตาเตะจากญี่ปุ่นนะฮะสิ่งหนึ่งที่เขาทำได้ดีเลยนี่ครับอะไรฮะสลัดส้มมันมามิกกับไอโฮตาเตะเนี่ยลงตัวสุดๆเลยว่ะใช่ไหมกดชื่นมากเลยรู้ยังว่าเมนูที่ได้ระดับกดชื่นแบบรางวัลมิชลินไกด์โอ้คือดีมากเลยป่ะเข้ากันได้ดีมากแล้วก็ย้ำอีกทีนึงนะว่าเมนูนี้นะฮะกับขนมผักกาดนะของที่นี่นะเขาได้รับมิชลินไกด์2ปีซ้อนบอกเลยครับมาที่ร้านแห่งนี้ไต่โหลสั่งเลยครับเมนูที่ชื่อว่าหอยเชลแมนดารินมากิน
ให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีตายอร่อยขนาดนี้ครับพ่อลูกเล้งหงครับต้องมอบให้เลยครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนะครับมีทั้งแบบสูตรออริจินัลและสูตร 100% สามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยนะครับทั้ง Big C, Mac Value, CJ Express, Lotus, Foodland, Villa Market ช่องทางออนไลน์ครับ LINE แอดนะครับ @herberhouse Shopee Lazada ครับเสิร์ชเข้าไปหาคำว่า herberhouse_official สั่งซื้อได้เลยครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับน้ำปลาปรุงรสต้มสุกนะฮะตราเชิญยิ้มนั่นเองเป็นน้ำปลาอารมณ์ดีของลุงเป็ดเชิญยิ้มครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยฮะอร่อยขนาดนี้พ่อลูกเล้งหงมอบให้เลยครับป้ายร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียซงตีตายเป็นร้านอาหารจีนสไตล์โมเดิร์นนะครับที่ได้รับประกันความอร่อยด้วยรางวัลมิชลินไกด์ถึง2ปีซ้อนทางรายการเนี่ยก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะฮะสำหรับใครนะท่านผู้ชมที่มองหาร้านอาหารจีนดีๆต้องไม่พลาดกับร้านนี้เลยและถ้าผ่านที่ไหนนะฮะเห็นป้ายเฮียซงตีตายแปะอยู่แล้วก็อย่าลืมเข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีตายนะครับ